สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel เลดไลฟ์ชีวิตแดงปป้ากับความจริงที่ขมปีิดเลยเลดไลฟ์ผมจำได้นะคัรล้ายครับข่าวว่าหนังเรื่องเลดไลฟ์เนี่ยมันชนอะจำได้แค่ว่ามันชนแต่จําไม่ได้ว่าชนเรื่องไหนผมจําได้คล้าคับาเหมือนไม่ชนที่หยดก็สับไปเลยเงี้ยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งอะที่ชนกับเลดไลฟ์เขาโปรโมทหนักกว่า โปรโมทแรงกว่าคือเ t ด l i f e เนี่ยเป็นผลงานของพี่ลักแบนติงเขานะที่เขามีแบนติงซีนีมานะครับผมแล้วเ t ด l i f e เนี่ยเหมือนจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแบนติงซีนีมาด้วยผมว่าน่าจะด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแบนติงซีนีมาเนาะเขาก็เลยแบบอาจจะโปรโมทสู่หนังใหญ่ไม่ได้แต่ว่า อย่างหนึ่งที่ Red Life มีคือเป็นหนังไทยที่มีความเป็นภาพยนตร์จริงๆสักทีสำหรับผมผมพูดเสมอว่าหนังนะครับถ้าคุณต้องการเสพแค่เพื่อความบันเทิงมันก็มันก็จบแค่นั้นมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับแต่สำหรับผมอะผมดูหนังจริงจังแล้วผมรู้สึกว่าภาพยนตร์นะครับมันไม่ได้อยู่ในโพสิชันชีวิตผมในแบบที่เฮ้ยวันหยุดวันนี้ไปหัวเลาะไปเชียร์อัพแบบเย้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 ยจ่าย200จบ กลับบ้านแล้วก็ลืมหนังเรื่องนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมมันไม่พอไงผมอยากได้อะไรมากกว่านั้นผมอยากได้อะไรที่มันเข้มข้นกว่านั้นซึ่งเลตไลฟ์ให้ผมได้เรื่องราวของเล d l i f e จะบอกเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศพูดอย่างนี้นนะบรรยากาศภายในชุมชนสลัมเอาง่ายๆนะครับชุมชนสลัมชุมชนเมืองคนชนชั้นล่างนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เป็นกะลีหวังว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยโตมา อยู่ในสังคมที่ดีกว่าเราได้มีชีวิตที่ดีกว่าเราอนาคตไกลกว่าเราคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนคิดแบบนี้ครับพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าถ้าลูกได้ไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกประสบความสําเร็จภูมิใจถูกไหมครับในเรื่องเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยเขาก็มีแมเท็ศแบบนั้นแต่เขาดันทําอาชีพ เป็นกะหลี่ในแคปผมเขาใช้คำว่ากะหลี่นะเป็นภาษาไทยที่อาจจะดูหยาบคายบ้างแต่ว่ามันเข้าใจง่ายเออแล้วพูดปั๊บทุกคนนึกออกว่าคืออะไรอะไรเงี้ยกะหลี่ในประเทศที่มีการแบ่งชนชั้นชัดเจนสําหรับผมนะผมเป็นคนที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยโคตรจะแบ่งชนชั้นเลยครับคนรวยกดขี่คนจนแม่คนนี้เขาเป็นกะหลี่อยู่ภายในประเทศที่มีการแบ่งชนชั้นและคนรวยกดขี่คนจนแบบชัด เจนหนักขนาดนี้โดยที่คุณภาพชีวิตของคนในประเทศนี้ครับจริงๆก็หลายๆประเทศในโลกใบน,นี้นะคุณยิ่งจนคุณภาพชีวิตคุณยิ่งต่าอย่าปฏิเสธครับประเทศนี้และอีกหลายๆประเทศในโลกใบน,นี้เป็นแบบนั้นอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแดกคลีนมือละพันสองพันทุกมือได้เนี่ยต้องรวยอยากสุขภาพดีหุ่นดีแดกอาหารปลอดสารต้องมีตังค์มีตังค์ไปซื้อแดกถ้าจนก็ แดกพงชูรสแดกสารเคมีเพื่ออิ่มท้องไปว,วันๆถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็คือแม่เขาอะครับส่งลูกเขาเนี่ยไปเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนไฮเอ็นอะไรมากรลกนะคือเป็นโรงเรียนระดับกลางนะครับภายในโรงเรียนก็จะมีลูกพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชนชั้นกลางเอาง่ายๆคือเลื่อนให้ลูกไปอยู่ในสังคมที่คบกับเพื่อนชนชั้นกลางแม่เขาอาจจะคิดแหละแต่ว่ามีปัญญาคิดได้เท่านี้ว่าส่งลูกไปก่อน อะไรก็แล้วแต่แหละลูกต้องเข้มแข็งลูกฉันสู้ได้ลูกฉันรับได้ในเรื่องมันมีซีนที่พูดเลยด้วยว่าตัวแม่มันค่อนข้างภูมิใจในตัวลูกแม่เขาค่อนข้างภูมิใจในตัวลูกเขาเขาบอกว่าเอ้ยลูกฉันเอาตัวรอดได้ลูกฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างมั่นใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอลูกของเขาไปเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในชนชั้นกลางทุกคนมีฐานะดีกว่าเขาหมดทําให้เกิดการบูลลี่ตัวเด็กอาอ ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกพ่อของน้องคนนั้นเป็นหมอพ่อของน้องคนนั้นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ช่างมีธุรกิจของตัวเองคือสามารถพูดได้อยู่ในอาชีพที่สามารถบอกได้ภูมิใจมั่งไม่ภูมิใจมั่งกันแล้วแต่แต่บอกได้ว่าเออพ่อผมเป็นตำรวจพ่อผมเป็นพยาบาลพ่อผมทํางานดับเพลิงพ่อผมขายของครับพ่อผมเป็นประมงครับอะไรเงี้ยก็พูดได้ถูกไหมแต่น้องพูดไม่ได้ว่าแม่ทำงานอะไร ได้แต่โกหกว่าแม่ทางานเป็นช่างแต่งหน้าค่ะเออแต่งหน้าสวยๆไปวันๆแล้วน้องก็คิดได้เท่านี้อ่ะแม่เป็นกะรีไงแต่งหน้าสวยๆไปรับแขกทุกวันก็คิดได้เท่านี้ว่าอ๋อเป็นช่างแต่งหน้าค่ะไปเจอกับการแบ่งชนชั้นของจริงช็อกรับไม่ได้ปัญหาเกิดเส้นของแม่ลูกคู่นี้จริงๆทําให้ผมนึกถึงละครไทยนะเออละครไทยตอนเด็กๆไงครับผมโตมากับละครนะในยุคสมัยผมเด็กๆเนี่ยคนไทย นิยมดูละครมากกว่าหนังด้วยซ้ํามคนไทยส่วนใหญ่อะนะคนไทยส่วนใหญ่นิยมดูละครมากกว่าหนังด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ต้องออกไปเผชิญโลกกว้างพูดถึงมุมดาร์กมุมมืดในประเทศไทยของเรานะครับก็คือ,อกว่าจะรู้เดียงสาเออให้กลิ่นใกล้ๆกันพราเรื่องอะไรมันจะไม่ได้เหมือนกันไม่อะไรหรอกครับแต่ว่าเห็นแล้วมันนึกถึงนะครับมีตัวละครที่หลงผิดเส้นเรื่องของ น้องเรื่องนี้ผมชอบนะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่ามันเป็นช่วงมันอะช่วงมันผมเป็นคนชอบหนังที่พมูมกับยิ่งพิรักแกซาดิแตแบบเอาตัวละครลงมามึงใช้ชีวิตอยู่ในจุดที่ตกต่ำไม่พอมึงต้องโดนแกล้งด้วยเป็นผู้พูมกับที่ใช้คอนฟ lict และปมปัญหาความเจ็บปวดในการด r i เนื้อเรื่องกูโค้รชอบ <c oughs> ผมเป็นคนดูในสายที่ยิ่งเห็นตัวละครเจ็บ ปวดยิ่งเห็นตัวละครลำบากยิ่งเห็นตัวละครโดนแกล้งโดนกดขี่ข่มเหงยิ่งชอบยิ่งชอบส่วนตัวผมผมยิ่งชอบยิ่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกหมนหมองยิ่งชอบเส้นเรื่องของน้องก็สนุกนะครับช่วงหลังมันจะมีเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยมึงมันเด็กโง่แบบมึงมึงโคตรโง่เลยแต่ด้วยความที่นางก็คิดได้เท่านี้อ่อนต่อโลกถูกไหมยังเด็กอะ อก็เหมือนเพิ่งได้เจอโลกกว้างได้เจอสังคมใหม่อะไรอย่างงี้ก็ยังอ่อนต่อโลกมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แม่เขารับงานอยู่ใช่ไหมหนังเขาไม่ปลาณีครับเขาให้เห็นซึ่งสําหรับผมมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้เห็นนะเออให้เห็นไปเลยหเห็นหนูน่นนี่โป๊มัง่งอะไรมัง่งเพราะว่าแม่เป็นกะลีไงเออมีจังหวะที่กําลังรับแขกแล้วแบบกำลังอหกระนำกันอยู่แม่เขาก็แบบโอ้โหพึ่งเบาๆหน่อยดิ <laughs> น้องกูจะพังก้วแน่อะไรอย่างเงี้ยตอนผมเห็นซีนเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โห พูดตามตรงนะขอท,นทานโทษเลยครับคือมึงจะต้องรับแขกไปนอนนี้เขาเอามากขนาดไหนวะมึงต้องอดทนขนาดไหนวะเพื่อเพียงแค่ให้ลูกได้เรียนโรงเรียนให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่มันดีขึ้นพอลูกไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นไอสัตว์พูดตามตรงนะในความเป็นจริงบนโลกใบนี้ครับไอที่เราเรียกว่าชนชั้นน่ะคุณนึกภาพเป็นหนังแพลตฟอร์มก็ได้เปรียบเทียบมันชัดดียิ่งชั้นสูง เสือสิงกระทิงแรดยิ่งเยอะความเอารัดเอาเปรียบความโกงกินยิ่งเยอะชั้นยิ่งสูงมันยิ่งมีเยอะชั้นยิ่งสูงเหลี่ยมคุณยิ่งต้องจัดยิ่งคุณรวยคุณยิ่งต้องเหลี่ยมจัดเพราะการแข่งขันสูงการแย่งชิงมันสูงคุณพลาดนิดเดียวคือล้มจบเลย นีครับคุณต้องระวังตัวคุณเหลี่ยมคุณต้องเยอะคุณต้องนู่นต้องนี่ต้องคิดแผนสำรองเผื่อ3 4 5 6ห้าแผนในชีวิตคุณต้องอทันคนพอน้องได้พึ่งขึ้นไปชั้น อีกชั้นหนึ่งแม่ส่งมาเงินจะแดกแม่งยังไม่พอรายจ่ายแม่งก็ไม่พอที่เฮี้ยที่สุดคือกะหลี่พวกเนี้ยแม่เขาอะอายุมากแล้วก็ได้ต่อหัวไม่แพงหรอครับสู้ไอ้นี่ไม่ได้สู้ไอ้ไไคู่วัยรุ่นสองคนอะที่เมียเป็นกะหลี่เหมือนกันแต่เป็นกะหลี่สาววัยรุ่นอยู่แพงอยู่ยังแพงอยู่นะครับแล้วก็ผัวมันเป็นเป็น,เป,นเป็นโจรข้างถนนอะไรเงี้ยนู่นยังเป็นเด็กยังสาวยังแพงแต่แม่นี่คือแบบผู้ใหญ่แล้วไง เออก็ถูกหน่อยลําบากมากครับชีวิตลำบากมากยังดีนะเขาไปแบบเหมือนมีคนแก่ให้เกาะอ,อยู่คนหนึ่งเขารวยคนแก่นี้เขารวยแต่ว่าเขาพอใจในจุดที่เขาอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ข่อยควา้าไม่ได้อะไรบ้านไปชีวิตแล้วไงเออมีเงินเก็บเยอะมีอะไรเยอะนะครับในเรื่องเขาก็อธิบายความรวยของลุงคนนี้ก็จากมุมมองที่แม่เขามีต่อ คนแก่คนนี้เรารู้ได้เลยว่าหวังเอาเงินอมแม่มันพูดว่าเอ้ยเนี่ยตายมรดกให้หนูหน้านูน่นนี่อะไรอย่างนี้หวังเพื่อว่าเขาเสียชีวิตปับ๊บอย่างน้อยๆแบ่งให้กูนอกจากแบ่งให้ลูกให้หลานแล้วแบ่งให้กูด้วยอะไรอย่างนี้ไงเหลือได้แบบมันหนูตกถังข้าวสารนิดนึงนะครับนางก็คอยปฏิบัตินางได้เงินจากตาแก่เนี่ยมาส่วนหนึ่งกะว่าเอาให้ลูกไปจ่ายค่าเทอมสามหมื่นประมาณนี้ เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วนึกภาพมึงสําหรับกะหลี่ที่ได้หัวหลักร้อยไปยืมเงินลุงมาลุงให้มาสามหมื่นอะไรเงี้ยจ่ายค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยไอสัตว์มันได้แล้วมันเยอะมากแล้ว ไอ้น้องนี่ก็ไม่ทันคนไปเจอรุ่นพี่คนนึงช่วยไว้มีจังหวะหวานกุ๊กกิ๊กให้ใจน้องให้ใจคนง่ายอืโดนหลอกง่ายน้องก็สารภาพนะกับรุ่นพี่ว่าแบบเอ้ยหนูจริงๆแล้วหนูมีเรื่องที่น่าอายออดัดขับคล้องใจหนูไม่ได้มีชีวิตที่ดูดีเหมือนพวกพี่หรอกบ้านหนูจนมากอยู่ในโรงแรมเก่าๆย่านสลัมนู่นเลยแม่เป็นกะลีอยู่กับแม่สองคนเอง จนมากชีวิตแบบดูไม่ดีเลยถ้าเทียบพวกพี่นะถึงชีวิตแบบไม่ดีเลยรุ่นพี่ก็เหลี่ยมเยอะไงก็พยายามหวานล้อมไงพูดจาหวานล้อมแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราไปอยู่เกาหลีด้วยกันไหม,มเดี๋ยวจองตัว๋วไปอยู่เกาหลีด้วยกัน แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไปด้วยกันไหมน้องก็ไปเอาเงินค่าเทอมสามหมื่นให้รุ่นพี่คนนี้ไปจบหายเด็กมากนะครับยังยังเด็กมากยังอ่อนต่อโลกมากๆหนังมันไม่ได้บอกชัดเจนเนะครับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนน้องต้องแบบพักการเรียนไปหางานพิเศษทำหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะไปอย่างนั้นเลยไปเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจงล่างจานอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยที่แบบจริงจริงจริง,รงมากที่สุดก็คือมันมีซีนที่น้องกำลังทำงานเป็นเด็กเสิร์ เพื่อนมาที่ร้านที่น้องทํางานอยู่บังเอิญแหละบังเอิญมาเจอกขาเอา้าส้มตัวละครชื่อส้อมมังส้มโอ้หายไปนานเลยนะสักพักแบบมีผู้จัดการร้านเขาก็บอกน้องไปจัดต,ตรงนู่นเคลียรโต๊ะตรงนั้นตรงนี้อะไร่น,นี้ก็อ๋อรู้เพื่อนทํางานเด็กเสิร์ฟถ้าทางรังเกียจทันทีครับไอเด็กพวกนี้ที่รังเกียจเพื่อนนะ่ในเรื่องนะชีวิตมึงก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าเขาหรอกแต่แบบมนุษย์นะครับ พอเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าจะรู้สึกสงสารเหมือนรู้สึกเหยียดเขาไปโดยอัตโนมัติบวกกับว่าการที่เรายังเป็นเด็กแล้วทํางานพิเศษในประเทศนี้คือเรื่องน่าอายคือเรื่องน่าอายนะเราอยู่ในประเทศนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้แม่งหนักจริงๆหนักจริงๆคุณเคยได้ยินคํานี้กันบ้างปล่าละ่ะกูเลี้ยงไม่ดีเหรอต้องไปทํางานพิเศษพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะมองทันทีว่าเอ้ยถ้าลูกเราต้องไปทํางานพิเศษแสดงว่าเฮ้ยเราดูแลเขาไม่ดี เราเลี้ยงเขาไม่ได้ไม่เซทผู้ใหญ่หลายๆท่านในบ้านเราเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็ยิ่งทําให้สังคมดูแบบใครที่เป็นเด็กแล้วมาทํางานคือแบบโอ้ยลาบากน่าสงสารเขานะสงสารเนี่ยโอ้ดูน้องอ๋อเขาไม่ได้ไปเรียนอ๋อเขาไม่ได้มาบ้านเขาลำบากต้องมาทํางานนี่เองโอ้โอเคๆไม่เป็นไรไม่ไรเธอทำงานเราไม่กวนแล้วนะไปนั่งตรงนู้นต่อมามีอีกหนึ่งครอบครัวเป็นกะลีเหมือนกันที่ผมพูดเมื่อกี้อันนี้เป็นครอบครัววัยรุ่นมั่งทั้งคู่เหมือนแยกมาอยู่กันอะ เออไม่ได้มีพ่อมีแม่นะในเรื่องเขาไม่ได้ให้เห็นนะไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ตายไปหรือหนีออกจากบ้านหรืออย่างไรไม่แน่ใจนะครับไม่ได้บอกชัดเจนแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกครับสําคัญตรงที่คู่ที่เป็นคู่รักวัยรุ่นเราได้เห็นอะไรหลายอย่างนะในคู่รักคู่นี้ตัวผู้ชายไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นสลัมแถวนั้นวิ่งราวป้นชิงเขาไปวันๆแล้วก็เสพยาหลอนนะครับเสพยาหลอนพยายามไปทํางานประจํา เป็นจับกังแบกหามอยู่ช่วงหนึ่งทําไม่ได้เพราะว่าตัวเองผอมแห้งแรงน้อยใช่ไหมเออ,เอ,อในในยะของเรื่องนะถึงแม้ว่านักแสดงเขาก็จะดูไม่ได้แบบผอมแห้งแล้วลก็ดูแบบฟิตฟิตปึงฟิตปึงอยู่แต่แบบในเรื่องอะในยะในเรื่องมันจะแบบดูตัวเล็กใช่ไหมครับผอมแห้งแรงน้อยในขณะที่งานจับกลังมันต้องการชายร่างใหญ่ถูกไหมทำรอบขนได้เยอะ เยอะเท่าแก่เขาจ่ายค่าแรงคนงานเนี่ยมันจะได้คุ้มต่อหัวเนี่ยเขาจ่ายมันมีค่าใช้จ่ายต่อหัวใช่ไหมเออถ้าคุณแบบผอมแห้งแรงน้อยทํางานได้ไม่คุ้มค่าแรงที่เขาจ่ายเขารู้สึกขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำงานแป๊บๆปเท่าแก่ก็ไล่ออกแล้วไม่ต้องมาทํแล้วไม่คุ้มวะ่ะส่วนแฟนเขาอะครับเป็นกะหรี่เหมือนกันตัวละครตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าพูดว่าไม่ชอบก็ไม่ได้ฮ <c oughs> <c oughs> กูคันเอา,อางี้วากูลำคาญมันสุดเลยเหมือนพุ่มกับตั้งใจให้มันดูคันอะ ให้มันดูแบบคันคันสัตว์คือมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะทั้งคู่อ่ะก็มีปัญหากันโดยตลอดนะผู้ชายเขาเหมือนกับว่ารับไม่ค่อยได้ว่าเอ้ยเมียต้องไปนอนรับแขกขายบริการอะไรอ่างเงี้ยแต่แบบมึงก็ปฏิเสธไม่ได้บวกกับว่ามึงก็โดนเพื่อนแซวเพื่อนล้ออะไรอย่างนี้ประจําว่าแบบโอ้ยเมียมึงนี่ขวัญใจลงพักมึงสบายเวลามึงโดนจับโดนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเมียมึงนี่คือแบบทั้งโลงพักเขาติดใจกันหมดอะ อะไรอย่างนั้นเมียเป็นกะรีไงอ,อโดนแซวโดนอะไรก็ว่ากันไปนะหลอนยาด้วยตัวผู้ชายเขาก็แบบไม่ได้พอใจมากนักอ่ะไม่ได้พอใจมากนักหรอกครับที่แฟนไปเป็นกะลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่เขาเหมือนทะเลาะกันหนัก,กน,นะแล้วก็เหมือนจะเลิกกันทั้งคู่สัญญากันไว้ว่าจะ รักกันจะไม่ทิ้งกันโดยที่ผู้หญิงเขาก็พาผู้ชายไปจดทะเบียนแบบเอ้ยมึงไม่เชื่อใจกูเพราะกูเป็นกะหรี่ใช่ไหมมึงกลัวใช่ไหมว่าสมมติมีแขกรวยๆมาติดแล้วอยากจะเลี้ยงดูมึงมึงก็ทิ้งกูไปกับพันแล้วถูกไหมได้นอนที่ดีกว่านี้ได้กินอาหารที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาลำบากกับก,บกูมึงก็ไปแล้วผู้หญิงเขาก็ได้จูงมือไปจดทะเบียนเชื่อใจฉันหรือยังคือผู้หญิงเขารักแฟนเขามาก,กน,นะอืมแต่ว่า เขาเลือกไม่ได้งานเลือกไม่ได้มันมีจริงๆนะในความเป็นจริงมันมีจริงๆที่คนที่เขารู้สึกว่าแฟนเขาเป็นกะหรี่แล้วเขารู้สึกโอเคม,ม,ม,มัน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 เป็นงานสุจริตอ่ะทำงานสุจริตนะครับหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอิ่มท้องมีชีวิตอยู่มีความสุขโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี่ยเหมือนภูมิกับนะครับเขาค่อนข้างรู้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณไม่เป็นเขาคุณไม่รู้หรอกว่าเฮ้ย เอ่อมียเป็นกะหรี่มันรับได้ได้ยังไงผูก้กำกับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าจะมีใครรับได้หรอกคนที่รับได้อะจริงจริงอ่ะข้างในอ่ะเขาไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้เขาไม่ได้อยากจะรับมันได้แต่มันเลือกไม่ได้ใช่ไหมมันเลือกไม่ได้ผูก้กำกับเขาก็เลยสร้างตัวละครน,นี้ขึ้นมาให้มันค้อนคันหลังจากจดทะเบียนปับ๊บเราก็จะได้เห็นไอ้ตัวเนี้ยปันแบบมึงตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอบวกกับหลอนยาด้วยยี่นี่หลอนยาด้วย มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งโคดมันเลยมันสัตว์นักแสดงผมปบมือให้เลยนะไอ้เขี้ยมมันจริงคือเขาหลอนเห็นฝรั่งเป็นพ่อของแฟนอะไรเงี้ยไปเยี่ยมพ่อแฟนในคุกแล้วแบบพ่อ,อปากหมามากไอ้สัตว์คันมือคันตีนสัตว์อยากตบหัวพ่อเมียอะไรเงี้ยเออเปนคันมือสัตว์อะไรเงี้ยพ่อเขารับบทโดยพี่เลนะเออตอนแรกพูดตรงตรงนะ ตอนแรกอะ่ะเห็นพี่เลนะนั่งเป็นแบบเหมือนพ่อของเด็กคนนี้อยู่ในคุกไงเออแล้วผมก็เห็นวแบบแบบเห็นแสงเห็นเงาฮเฮ้ยเชียแบบนึกว่าแบบนักแสดงแบบเอ็กซ์ตา้าใครสักคนหนึ่งอะ่ะพอมันเริ่มแบบทิ้งเฟร,รมไปปั๊บเอา้าพี่เลนดีว <laughs> ดูดีเลยครับดูดีเลยครับก็คือผมจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมึงหลอนยาวเลย ไปทุบฝรั่งที่ไหนไม่รู้ชี้ว่าโอ้โหเงินเต็มกระเป๋าเลยโอ้โหได้เงินมาเยอะเลยมันก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อแหวนเพราะว่ามันเคยพูดอยู่ว่าแบบเราแต่งงานกันไม่มีแหวนเลยเนาะแต่งงานก็คือลากกันไปจดทะเบียนงานแต่งงานก็ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรจูงมือก็ไปจดทะเบียนแล้วก็กลับมาแดกข้าวแกงถุงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยวิ่งลาวได้เยอะรอบเนี้ยตีหัวฝรั่งแม่งได้เงินมาเยอะเลยฝรั่งไม่รู้เอาเงินไปไหน แต่ได้เงินมาเยอะไปซื้อแหวนแฟนมันกำลังรับแขกอยู่พอดีจังหวนนะนรกมากอะ่ะมึงมีเมีมมยเป็นกะหรี่กูเข้าใจอะ่ะมันมันไม่มีใครรับได้หรอกในความเป็นจริงอ่ะเออมันไม่มีใครรับได้หรอกยกเว้นสิว่ามึงเลือกไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีใครรับได้หรอกกูก็เข้าใจอิสว์มึงคุยกันแล้วไงแล้วมึงคือแบบมึงเหัวจัดอะมึงล้นจัดอะคือเมียอะเมียม,มึงเป็นกะหรี่เขาทํางานอยู่ถูกไหมมึงรอให้ที่บ้านก็ได้มึงรอให้ที่บ้านก็ได้คือมันต้องการแสดงความเป็นเจ้าของอะ อืมวันนี้เมียกูจริงกูไม่ได้ชอบหรอกนะที่เมียกูต้องเป็นกะลีแบบแสดงออกให้ทุกคนเห็นไงว่าแบบกูไม่ได้ชอบหรอกเอาแหวนซื้อแหวนมาเป็นแหวนเพชรอะไรไม่รู้เข้าไปเอาไปให้เลยกําลังคุยกับแขกดิวราคากันเลยแปดร้อยห้าร้อยห้าร้อยแปดร้อยกำลังดิวราคากันเลยอยู่ดีดดเป็น <c oughs> มึงนึกภาพสมมติมึงขับรถป๊าบจะไปตีกะลี อ่งคุยกําลังต่อรองราคาเลยสักพักแม่งผัวก,กะหลี่แม่งเดินมาซื้อแหวนมาให้แม่งซื้อแหวนมาให้เมียมันซึ่งกูกําลังจะซื้อบริการเมียมึงไม่พอทะเลาะกันต่อหน้าแขกเป็นกูสมมตินะกูจะไปตีกะหลี่กูเป็นแขกกูกเหวอแล้วนะเออเหวอเลยนะครับไ,ม,ไม่พอทะเลาะกันใช่ไหมพอทะเลาะกันปับ๊บไอผู้ชายไม่ยอมแม่งขึ้นรถมาด้วย <c oughs> แม่งขึ้นรถมาด้วยกะหลี่ <c oughs> แม่งม, <c oughs> ม,มาทำงานพกผัวมาด้วย <c oughs> ภาพที่กูเห็นก็เป็นเฮียมากคือแบบไอ้เฮียเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผัวซึ่งจริง,รงๆไม่น่าจะรู้เว้ยเออแต่แบบก็แบบกูไม่รู้อ่ะน้องเขาขายกูก็ซื้ออ่ะไมกูไม่รู้มันรูปใหญ่เลยรูปใหญ่เลยกะว่าถึงที่ปั๊บกระนำเลยอะไรอย่างนั้นนะ่ะไอ้เฮียนี่ก็โมโหใช่ไหมสักพักควักแหวนฉันให้แหวนก่อนหน้านี้ตอนที่มันทะเลาะกันหนักๆมันตกลงกันไว้แล้วว่าตัวผู้ชายห้ามไป ทำงานวิ่งลาวอีกเพราะผู้หญิงเขาคิดไงว่าเฮ้ยถ้ามึงโดนจับมึงโดนจับเข้าคกุกกูก็ไม่รู้ว่ามึงติดกี่ปีมึงโดนโทษหนัก2ปี3ปี4ี่ปีแล้วแต่ไม่รู้อ่ะแต่มึงเข้าคกุกกูอยู่กับใครกูอยู่คนเดียวเหรอมึงเข้าคกุกเท่ากับมึงทิ้งกูกูเลยอยากให้มึงเลิกปล้นจี้วิ่งลาวอย่างเงี้ยเลิกโดยที่ทางฝั่งผู้หญิงเขาก็เนี่ไงพาไปจดทะเบียนไง แล้วเขารู้สึกว่ากูเหมือนมีทะเบียนสมรสให้มึงแล้วนะว่ากูทําให้มึงมั่นใจว่าต่อให้กูเจอใครกูจะรักมึงอันนี้คือเราเจินครึ่งทางไงแต่มึงผิดสัญญาแหวนเพชรมึงทํางานเป็นจับกังยังทําไม่ได้เลยแล้วขี้ยาอย่างมึงในเรื่องนะเขานําเสนอประมาณนี้นะครับว่า ขี้ยาอย่างมึงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเมียม,มันมองตารู้เลยมึงไปปล้นมาอีกมึงผิดคำสัญญาใช่ไหมทะเลาะกัน <c oughs> ไอ้เฮียที่กำลังปัดนี่อยู่คือแบบเวอร์ไปกูโคตรฮาเลย <c oughs> ไอ้เฮียนี่ภาษาบ้านๆก็กคือกำลังปัดเลยกำลังหงีเลยอะ <c oughs> กูก็แบบไอ้สัตว์เฮียกะหลี่ทะเลาะกับหัวแล้วไอ้เฮียมแบบันรถน้อง อ,อน้องอมพี่จอดให้น้องลงนี้เอาไหมคือเฮ้ยพี่ยกเลิกนะยกเลิกดิวยกเลิกดิวนะได้ได้ได้นะพี่พี่ไม่มีปัญหาเลยพี่ <c oughs> กลับบ้านเนี่ยกลับไปพึ่งพาตัวเองก็ได้ <c oughs> <c oughs> ซีนฮาสัตว์อะ <c oughs> แล้วไอผูอ้หญิงนี่ก็แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรว่าคือถ้าเป็นคนทำงานก็คือมึงมีสปิริตมากอ่ะในการทำงานอะ บอกพี่ไม่ต้องเราดิวกันแล้วพี่ขับไปโรงแรมเลยห้าร้อยพอพี่ห้าร้อยพอลดเลยเฮียลดราคาเลยลูกค้ามีประสบการณ์ไม่ดีลดราคาเลยไอเฮียนี่ก็แบบอาโอเคเอานะไปนะพอไปถึงที่ปั๊บแม่งไอเฮียนี่ลงมาด้วยก็ยังทะเลาะกันทะเลาะนู่นทะเลาะนี่คนที่ซื้อบริการนี่ก็แบบเฮ้ยน้องแบบไหวไหมเนี่ยคือคือพี่ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วนะน้องน้องผัวน้องมาด้วยตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ผัวขึ้นมานึกว่าแบบ ต้องมีผู้จัดก,การมีเพื่อนมีอะไรไอ้น้องผู้หญิงไม่ก็แบบเพื่อนที่อะไรผู้จัดก,การที่อะไรผัวอะไรมันก็แบบไม่สบายใจเฮ้ยนอ้องกลับกับก่อนไหมคือเราเราแยกย้ายก็ได้นะไอผู้หญิงนี่ก็มีสปิริตแขกเรียกแล้วไงอย่างน้อยๆก็อย่าให้มันเดินทางฟรีไอสัตว์เสียเวลาอะไรอย่างงี้ไงก็พี่ไม่เป็นไรค่ะเข้าเข้าโรงแรมเลยแล้วก็ไล่ผัวกลับบ้านไอหนุ่มนี่แบบมองหน้าผัวผัวน้องนี่แล้วแบบเฮ้ย ไอสัตว์น้นองเขารับงานนะไอ้เหี้ยกูกูจัดนะกูจัดเลยนะไอ้ไอส้สักูจัดนะพี่รักพี่แม่งซาดิสได้ใจนะ<笑><笑>โอ้ยชอบถูกใจหายเลยแล้วในเรื่องไอต,ตัวเนี้ยแม่งมันก็นั่งเฝ้านะ นั่งเฝ้าหน้าม่าลรูดเลยขึงขังเลยแบบโมโหอ่ะไอสัตว์ไอสัตว์เฮ้ยเฮี้ยเมียมันใสแหวนไปแล้วนะเออเมียมันใสแหวนไปแล้วแบบหยิบกล่องปุ๊บปุ๊บใส่แหวนแล้วอารมณ์เหมือนกับแบบเออเอ้าอูใสแล้วพอใจยังไอสัตว์อารมณ์เหมือนกับว่าให้ที่บ้านก็ได้มาให้เฮี้ยไรตรงทำงานอีอีคุยเป็นกาวอีขี้นี่ก็นั่งขึงขังน้าเฮี้ย ได้สัตว์ถอดลาวม่านรูดข้างหน้ามันจะมีม่านใช่ไหมแล้วมันเป็นม่านเหมือนเป็นลาวเน็บเฉยๆอ่ะเชียนี้ก็ดึงฟับถอดลงมาปั๊บลาวเหมือนไม้กระพองหอกพองหอกคงอะอย่างนั้นน่ะปักทุ่งถูกทิม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 ขโมยรถขับรถม่งย้อนสอนขับเฮียโอ้โหม่งโมโหจัดระบายกับการขับรถเฮียขโมยรถเขาไปขับรถอันตรายมากเจอดานนักแสดงเล่นดีสัตว์นักแสดงเล่นสัจใจมากแบบ ได้เดได้แน่สักพักเหยียบแม่งหล่นคลอกสัตว์เลยเชื่สุดท้ายเข้าคุกพอเข้าคุกปั๊บออกมาเมียมึงก็ได้ผัวใหม่เป็นดีเจหลาดในเรื่องดีเจหลาดเล่นด้วยนะเอ,อแต่ว่าดีเจหลาดเรื่องนี้ไม่ได้เฉิดฉายเท่าตอนโฟคิงนะตัวละครเขาไม่ได้อยู่ในโพซิชั่นที่มันเด่นมากไง แต่ว่าเล่นดีครับนักแสดงทุกคนเล่นดีดีจราดก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีดีจราดก็รับหน้าที่เป็นผัวใหม่ <c oughs> แต่ว่าไอ้อที่นี่ก็ลืมไม่ได้หรอกลืมไม่ได้เพราะ่าทะเบียนสมรสก็ยังอยู่ถูกปะก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเออแล้วก็แบบแนั่นอ่ะก็มีฉากเฮี้ยหน่อยที่แบบชินิโมโหจะต่อยดีจราดมึงเพื่อนกูแู้มึงทำได้ยังไงโมโหจะต่อยกันแบบโดนไล่ออกจากบ้านเลยเพราะว่าเขามึงผิดสัญญามึงไปเป็นโจรแล้วมึงก็เข้าคุกเท่าก,กับมึงเลิกกูมึงทิ้งกูถูกไหมใจกูทําไง กูบอกไว้แล้วนี่ในมุมของกูอ่ะกูก็ทําแล้วไงจดทะเบียนกับมึงแล้วมึงก็รับปากแล้วไงว่าจะไม่ไปป้นไปชิงอะไรอีกทํางานสุจริตหางานช่วยกันคืนนั้นไงที่คุยกันมึงไม่รักษาสัญญาเองนะก็มีผัวใหม่ไปแล้วอะไรงี้ไงสุดท้ายมึงโมโหต่อยจะมีเรื่องมีอะไรเดินออกไปสักพักโอ้ยเดินกลับมาผักประตูพุ่มกูไม่มีที่ไปไม่มีที่นอนด้วยขอนอน แล้วบรรยากาศบม่ยกาศกระอวนมากบนที่นอนก็คือก็คือเมียจริงๆก็คือเมียกูนี่แหละอยู่กับผัวใหม่ไปแล้วอะไรเนี้ยก็กําลังชอกันอยู่ชอกันอยู่ชอให้ผัวใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบรรยา,ากาศบรรยากาศกระอวนมากคือตลอดทั้งเรื่องเราได้เห็นอยู่แล้วว่าไอ้เฮี้ยนี่ไม่ต้องอยู่ในโพสิชั่นนี้แบบไอ้เฮี้ยแบบเมียกูชอให้ผัวใหม่ข้างหูนี่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่แบบ ไอเชีย่ยแค่เห็นเมียเป็นกะหรี่ยืนรับแขกก็มันย,ย,ยังแย่แล้วยังรู้สึกแย่แล้วอะ่ะยังต้องงนี้แม่งนอนร้องไห้โอ้หเม้งโดยที่ในเรื่องตลอดทั้งเรื่องนะครับเรื่องราวหลักๆที่ตัวหนังเขาโพสิชั่นสององคน์นี้มันเหมือนเล่ากันไปเรื่อยๆค่อยๆเล่ากันไปสองเส้นนี่แหละครับทั้งสองครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นพิเศษมันมีจุดเชื่อมโยงก็คือทั้งสองครอบครัวเนี้ยอยู่ในสังคมเดียวกัน อยู่ในสลัมที่เดียวกันใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้หนุ่มเนี่ยเคยเทะเลาะกับเมียแล้วก็เคยมาซื้อบริการแม่ส้มด้วยแต่ไม่ทันได้เอาหรอกครับ ต่งไม่มีการที่ตัวหนังมันเล่า2เส้นแบบนี้ครับมันจะเหมือนกับเราเห็นบรรยากาศโดยรวมภาพรวมนะครับซึ่งผมว่าตัวหุ่มกับเขาคงอยากจะโฟกัสที่ภาพรวมของสังคมมากกว่าซึ่งในสื่อต่างๆพุ่มกับเขาจะพูดคำนี้เยอะมากเลยคือความรักคือเขาตั้งคำถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากความรักใช่หรือไม่สำหรับใครหลายๆคนการมีเซ็ก คือการแสดงความรักอย่างหนึง่งแต่ในโพสิชันของตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเซ็กส์คืองานรักคือรักแล้วก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยจะมีรูปแบบความรักที่บิดบิดเบียเบ้ยวเมันเลยทําให้ตัวผู้กับเนี่ยเขาอาจจะต้องการสร้างโพสิชันตรงนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าบรรยากาศภายในพื้นที่ตรงนี้ ที่คนกลุ่มนี้เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขามีการ,รเผชิญโลกอย่างไรมีมุมมองต่อโลกอย่างไรแล้วตัวผู้ร่วมกลับเขาใช้เวลาเล่านานด้วยนะเออเลดไลฟ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือข้อเสียแรกเลยนะพูดว่าข้อเสียมันก็ไม่ถูกนะมันเป็นจังหวะของเขาแต่ว่าเอางี้ดีกว่าสิ่งหนึ่งที่เลดไลฟ์มีแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึก ไม่ได้เอนจอยกับตรงนี้มากก็คือการพิรีพิไรพูดอย่างนี้ดีกว่านะเหมือนหนังมันค่อนข้างพิรีพิไรคือตัวภูมิกับเขาต้องการเล่าละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4งสเขาจะใช้ทาสคริปต์น้อยมากน้อยจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่าเหตุการณ์นี้ไปทําอะไรตัวละครนั่งรอก็ให้เห็นโพสิชันการเขาจะผิดนูน่นนี่ให้เห็นอย่างละเอียดนะครับแล้วค่อยๆเล่า ไปทีละเสบซีอสเต็ปนับทุกก้าวที่ตัวเองเล่านับ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 มันเลยรู้สึกว่าช่วงแรกครึ่งแรกเลยดีกว่านะครับมันจะแบบเหมือนเรื่องมันจะไปช้าหน่อยเออมันจะไปช้าหน่อยแต่ด้วยความที่เขาสะสมเหมือนสะสมอะสะสมปมปัญหาสะสมทุกอย่างเข้ามาสะสมสะสมสะสม,สะสมแล้วไม่ได้มีการปล่อยก่อนหน้านั้นเลยความหมายที่ผมจะสื่อก็คืออารมณ์พีคจังหวะพีคในหนังนะครับ มันเป็นเหมือนจังหวะที่ถ้าคุณให้มันเกิดบ่อยๆหนังคุณอาจจะตื่นเต้นแต่จังหวะพีคกราฟของมันอาจจะไม่ได้สูงหรือหวาจนเรารู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกช็อกหรืออะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเป็นจังหวะเหมือนเลดไลฟ์อย่างเงี้ยที่แบบมันค่อยๆเล่ามันค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเบื่อเฉยๆเอือเ่อยๆเนยๆบ้างนะครับแต่ว่าพอเขาเหมือนเล่าแล้วสะสมไปเรื่อยๆสะสมปมปัญหาสะสม ความสกกระปกโสมมอะไรต่างๆแบบเก็บเก็บเก็เก็บเก็ก็ก็บปัญหาคอนฟิก c t ต่างๆเก็บเก็บเก็ก็แล้วเขาไประเบิดตอนหลังโดยที่ในเรื่องครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนสร้งสองครอบคัวเนี้ยมาประจบพบเจอกันจากตาแก่คนะนะั้นอะทางฝั่งนี้ก็รู้ว่าไอ้แก่นี่รวยแถวนี้เขาพูดกันหมดอะว่าไอ้เนี่ยแกมากแล้วลูกหลานก็ไม่เคยมาหรอก เออมาอย่างว่าคือมาขอเงินอยู่บ้านนี่ทําธุรกิจขายของขายของอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าทํางานอะไรแต่ลุงเนี่ยมีตังซื้อทองเก็บไว้ทุกทุกเดือนอะซื้อเก็บทุกเดือนคือรวยบ้านรวยเลยนี่ครับผมแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไปป้นที่กว่าฮะบวกกับว่าสถานการณ์มันจบกันที่อีกครอบครัวหนึ่งลูกมันก็ไปทํางานพิเศษพิเสเยี่อะไรไปนู่นน่ะตามหารักแท้ที่ทิ้งทางไปที่โดนหลอกที่อะไรเนี่ย ก็ไปแต่แม่เขาอะ่ะก็คือรับปากนะเออมาอยู่บ้านลุงลุงนี่ก็ชวนนะครับผมมันบ้านไปชีวิตแล้วอะ่ะก็จ่ายตังซื้อกะลีมาแล้วก็แบบจ่ายวัน2องสาร้อยเพื่อมาให้มัมมนนวดแขนมาปนิวัติพัดวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เขาเสนอเลยว่าอ๋อเนี่ยลำบากใช่ไหมเออขอเงิน3ามหมื่นตอนนั้นก็ดูลําบากนะฉันบอกแล้วไงว่าเนี่ยเข้ามาอยู่บ้านฉันเลย แต่หมเข้ามาอยู่ในบ้านฉันเลยเนี่ยมีที่อยู่ด้วยไม่ดีหรือไงไม่ต้องเช่าบ้านไงก็มาอยู่ในบ้านฉันเลยกินด้วยกันอยู่ด้วยกันเอาลูกมาด้วยดิไอเจนี่ก็รู้แหละไอแกนี่คือแบบมึงกะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยดิกะเล่นลูกกูด้วยเนี่ยไอแกตันหากับไอเฮีย <laughs> เอเหตุการณ์มันจบกันพอดีนี่ครับไอ้เจ๊นี่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านตาแก่นี่พอดีฝั่งหนึ่งก็จะเข้ามาปล้นเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกเจอกันไอ้เจ๊นี่ก็ขึ้นไปเอาน้ํามันนวดตัวให้แกเฮียเลยไม่รู้สักพักขึ้นไปเอ้าไอ้สั์มึงที่ซื้อกูไปแต่สุดท้ายมึงไม่มีตังค่ะให้มึงให้กูเปิดโรงแรมไปนอนฟรีๆห้ามึงมึงเลย มึงนี่เลยสักพักเกิดการชุลมุนชุลเกแม่งโดนทงโดนแทงมีการตายเกิดขึ้นไอ้ตาแก่นี่ก็แบบไหวตัวทันชักลูกซองแม่งยิงเขาออฟตัส oh, เกิดเป็นออปตัดทั้งทีเนี่ยมันต้องเหนียวบางและโคตรทนทานมันมีวัสดุชิ้นนึงที่เขาใช้ทำหัวรบอวกาศนั่นก็คือนิทินอ่บวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical ว a p อ r Deposition ของ NASA ทำให้แว่นตัวนี้เนี่ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง490บาทพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและยังสามารถ ใช้คู่กับโค้ด Vermovies ลดไปอีก 1, 100บาทและถ้าใครที่มีโฮเวอตัวแรกส่งไปให้ออฟตัเขาอัปเกรดเป็นโฮเวอร์รับส่วนลดไปเลยอีก20%อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับชักนูสองมันยิงบัมสัตว์ดีเจอหลานมันก็ตายไอ้หนุ่มนี่ก็ยืนมองถนนบรรยากาศเมืองตรงนั้นแล้วก็จบอะไรเงรี้ยสุดท้ายแม่ลูกก็กลับมาอยู่ด้วยกันโพสิชั่นนี้ผมว่าอาจ จะมีกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่าไม่ทัชเขาแน่ๆคือทุกคนเข้าใจหมดเลยครับหนังมันไม่ได้อยู่หนังมันไม่ได้ดูยากไงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ซื้อมันหรือคุณไม่ enjoy เอนจอยหรืออะไรก็ตามเะครับเพราะว่าในเรื่องนี้สําหรับผมอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นนะครับเหมือนอย่างเราดูหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมเรารู้สึกว่าตัวละครโตขึ้นเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่โตขึ้นพวกเช่นที่โตขึ้น นะครับผมหนัง coming of age จะเห็นชัดว่ามันมีการโตของตัวละครขึ้นแต่ว่าเล d Life มันไม่ใช่แบบนั้นเลตไลฟ์มันเหมือนพ่วมกับเขาต้องการสร้างเรื่องราวเรื่องหนึง่งภายในชุมชนหรือภายในสิ่งที่เขาได้ไปสัมผัสมาว่ามันมีตรงนี้จริงๆรูปแบบของความรักของคนชนชั้นล่างความลำบากในแบบของเขามันก็อีกแบบหนึง่งการที่เรา อยู่ในชนชั้นระดับล่างแบบนี้แล้วต้องการจะลืมตาอ้าปากคือขยับตัวเองไปขึ้นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากแค่ไหนทุกคนไม่ได้พอใจที่จะอยู่ในชนชั้นระดับนี้แต่เขาเลือกไม่ได้ถ้าเขาคิดได้เขาหาทางออกเจอเขาไม่อยู่หรอครับเพราะทั้งเรื่องอ่ะบรรยากาศโคตรไม่น่าอยู่เลยอันนี้ขอภัยนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นผมดูหนังแล้วตัวผู้เกับเขานำเสนอ่โคตรไม่น่าอยู่เลยแต่ต้องอยู่ ถูกไหมไอ้คู่ละคู่นี้นอนกันร้องไห้กอดกันสองคนก็คุยกันว่าแบบกูไม่ได้มีความสุขหรอกนะที่แบบไอ้เฮีย้ยต้องไปนอนให้เขาเอาต้องไปนอนให้คนที่ไม่ใช่ผัวมาเอาอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ได้มีความสุขแล้วนะแต่กูทํางานหาเงินไงเพื่ออยากจะไปสร้างตัวออกไปต่างจังหวัดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเฮี้ยอะไรปลูกต้นไม้เฮี้ยทาสวนเฮี้ยอะไรก็ได้ออกไปจากตรงนี้กูพยายามหาตังค์เพื่อพาเราสองคนออกไปจากตรงนี้สุดท้ายออกไปไม่ได้ตอนจบ ไอ้เฮียนี่ก็ไปปล้นอยู่ดีในเรื่องนี้ไม่มีใครโตขึ้นไม่มีเฮียอะไรพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นตอนจบที่โคตรโหดร้ายเลยเว้ยไอ้น้องส้มสามหมื่นนั่นก็คือเหมือนกับแค่ซื้อประสบการณ์เป็นประสบการณ์ราคาแพงสําหรับมันมึงได้ไปสัมผัสและไปโรงเรียนไปเรียนมึงไม่ได้ไปสัมผัสคนอีกชนชั้นที่สูงกว่ามึงมึงก็ได้รู้ว่า ไอ้ที่อชั้นยิ่งสูงคนยิ่งเฮียไปไม่ได้อีกสุดท้ายกลับมาหาแม่ดื้อร้องไห้สองคนสาเหตุที่ผมบอกว่าตอนจบน่าจะมีใครหลายๆคนไม่ชอบเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าตัวละครตัวเนี้เริ่มที่ลบสิบโดยที่โฟกัสว่าเอ้ยให้เราไปเห็นว่าคนที่อยู่ในระดับเนี้ย เขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเหมือนผู้กำกับเขาพาเราเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่เขาคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะไม่เคยได้สัมผัสแน่เขาพาเราไปตรงนี้ซึ่งผมชอบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวละครทุกตัวในนี้ก็จบที่ลบสิบเริ่มที่เดิมจบที่เดิมมันเหมือนกับหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในกรงนะครับที่คิดว่าสักวันหนึ่งกูวิ่งบนล้ออันเนี้ย กูแม่งจะออกจากกรงนี้ได้กูจะไปสู่ทุ่งทานตะวันที่มีเม็ดทานตะวันที่กูแดกไม่ต้องเยอะจนทําให้กูพุงแตกแก้มระเบิดหรอกแต่มันต้องดีกว่านี้วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแต่เราที่เป็นคนดูเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอหนูตัวนี้แม่งวิ่งทั้งวันเลยเวยลําบากเว้มันอยากออกเว้แต่มันไม่รู้ว่า บนลู่ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยไม่มีเฮียอะไรเคลื่อนไปข้างหน้าเลยมึงไม่ได้เคลื่อนย้ายจากจุดเดิมเลยมึงวิ่งแทบตายสุดท้ายมีคนตายด้วยสองชั่วโมงกูดูมึงวิ่งมึงใช้แรงสุดขั้วหัวใจมึงขยับตัวเองเพื่อให้สูงขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีสำหรับผมตัวหนังไม่ได้ดูถูกไม่ได้เหยียดและไม่ได้กดขี่เลือทั้งนั้นเขาแค่พยายามนำเสนอในวิธีการที่อยากให้คนดูรู้สึกว่า ชีวิตจริงของคนชนชั้นเนี้ยไม่สบายลำบากมึงเห็นปะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่งลำบากแค่ไหนมึงว่าลำบากปะมึงว่ามันเฮียบัดซบป,ปะมึงว่าพวกมันพยายามปะยังขยับไม่ได้แม้แต่เซนเดียวเลยสุดท้ายเมียมันก็ยังเป็นกะหรี่เหมือนเดิมมึงยั่เป็นโจรเหมือนเดิมแม่มึงก็ยังเป็นกะหรี่เหมือนเดิมต่างออกไปแค่อย่างเดียวก็คือเวลาที่หมุนผ่านไปเท่านั้นเอง ซึ่งสำหรับผมเล e Life คือภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่านี่แหละหนังไทยที่ผมรู้สึกว่าไอ้เที่ยที่เราพูดว่าแตกต่างซะบ้างเล่าอย่างอื่นซะบ้างไม่ใช่แตกต่างคือแบบโอ้โหแม่งยกพลไปดาวอังคารเอาเอเลียดลงมาโลกอโพสอโพคาลิบตีลังกาเล่าอะ,อะไรไม,ไม่ไม่ต้องหวือหวามากก็ได้ ทุกคนรู้นะครับเราทําหนังไทยเนี่ยทุนมันเยอะสู้ฝรั่งไม่ได้เงินเยอะสู้ฝรั่งไม่ได้แล้วจะไปเล่นไอเดียฝรั่งทําไมครับไม่เข้าใจหนังอย่างเลดไลฟ์เนี่ยสำหรับผมเลยอยู่ในโพส i ชั n ที่แม่งใช่สัตว์แล้วดูดีมากกลัวอย่างเดียวว่าหนังเนี่ยน่าจะไม่ได้ทํากําไรมากแน่ๆเท่าที่ผู้ตัวผู้กับพอใจไหมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าตู้กับเขาวางเป้าไว้แค่ไหน แต่ว่าไม่ได้ทํากําไรเลยมากแน่ๆหนังทรงนี้ซึ่งผู้กํกับกล้ามากคนเป็นผู้กํกับครับรู้อยู่แล้วว่าหนังแบบนี้แม่งไม่แมสแน่ๆมีคนพูดถึงระดับหนึ่งสําหรับผมนี่คือแบบโคตรเจ๋งแล้วนะเออนี่โคตรเจ๋งแล้วนะเออนะครับแล้วได้ข่าวด้วยว่ามีการแบบไปชิงรางวงรางวันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับเลตไลฟ์ซึ่งอ่ะสรุปนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทเลตไลฟ์สำหรับผมคือดีดีครับบางครั้งเนี่ย ถ้าบทมันอยู่ในโพสิชันที่ใช่มันมีจุดที่คันมั่งอะไรมั่งผมก็มันเป็นอารมณ์ของคนดูนะซึ่งสุดท้ายภาพรวมสำหรับผมบรรยากาศแบบนี้มนมน,มนกดกดสร้างโพสิชันโพสิชันหนึ่งเอาตัวละครที่มีปมปัญหามีเจ็บบาดแผลเอามาใส่ในโพสิชันนี้แล้วกันแกล้งขยี้ให้เราเห็นชอบชอบครับชอบนะครับเรื่องการแสดงดีนักแสดงทุกคนดีหนังเรื่องนี้ acting code พูิกับ ทำงานดีนะักแสดงทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆเนะครับส่วนเรื่องโพสต์โพสชั่นนะครับงานตัดต่องานอาร์ตอะไรดีไม่รู้จะติอะไรพูดว่าติก็ไม่ได้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยพูดว่าเป็นจังหวะที่มันน่ากลัวแล้วกันอืสําหรับมันน่ากลัวแล้วกันและผมรู้สึกว่าถ้ามันปรับได้ก็น่าจะดูดีคือหนังมันสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงอะไรแถวทนี้นะมันยาวนะเออแล้วผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มเริ่มนะครับ ช่วงครึ่งแรกอ่ะมันน่าจะกระชับได้อีกหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับหนังยิ่งเข้มยิ่งดีเนี่ยมันมันยิ่งแบบดีเทลมันยิ่งจุกจิกจุกจิกผมเป็นคนดูหนังเรื่องมากเอางี้แล้วกันเออผมเป็นคนดูหนังเรื่องมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าอืมเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์นะครับบางเหตุการณ์อย่างี้กันเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับมันมันน่าจะกระชับได้อีก มันน่ากระชับได้อีกมันน่าจะรวบลัดได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีครับจังหวะก็ดูดีเพราะฉะนั้นเลดไลฟ์ผมให้ไว้ที่อือืม,มานน้เลดไลฟ์ Life ทำให้ผมหวนคืนหนังสมัยเก่าๆหนังวัยรุ่นใจแตกัสมัยยุคผมเด็กๆอะมีเยอะทั้งหนังทั้งละครผมแล้วกอ็อ่รู้สึกว่าหนังมันทำออกมาดีสีสันดีผมผมโอเคนะครับผมส่วนตัวผมนั่นแหละสิ่งเดียวที่ผมติดก็คือผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มๆอะครับมัน มันเอื่อยๆไปหน่อยเอื่อยๆไปหน่อยใครรู้สึกอย่างไรกับเลดไลฟ์ก็ลองเมนาไดูด้านล่างนะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปหาดูได้ครับ Netflix มีเข้า Netflix แล้วแล้วก็ใครที่ต้องการแว่นกองแสงนะครับลองดู o p t ตั เนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมนะเออโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับและถ้าใครชอบคลิปรีวิวในสไตล์หนอนหนังแบบนี้นแะคบผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุยกับคุณหรืึเปล่าสำหนนรับ